บนที่จอดรถเยอะฝนตกพอดีอ้าวถึงพอดีมอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้ก็มีที่ให้จอดมอเตอร์ไซค์ครับก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่วัดพระธาตุดอยคำวัดสวยงามเก่าแก่นะครับอายุกว่า 1,300 ปีเดี๋ยวพาเพื่อนดูบรรยากาศแล้วก็จะเล่าประวัติความเป็นมาเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนฟังด้วยนะครับด้านหลังผมนี่องค์พระใหญ่มากก็วัดพระธาตุดอยคำนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 1230นะครับยักษ์ปู่ศรียักษ์ปู่สมขี้หลับกับเฝ้าทรัพย์อันนี้ทางเข้าเดี๋ยวพาเพื่อนไปไหว้หลวงพ่อทันใจดูตรงนี้ก่อนครับพระธาตุเจดีย์ก็เป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันนี้คนไม่เยอะนะครับปกติคนจะเยอะมากเดี๋ยวพาเพื่อนไปตรงหลวงพ่อทันใจกันนะครับตรงนี้ก็จะมีคนมากราบไหว้ขอพรกันเยอะเขาก็มีเขียนบอกไว้นะครับเวลาขอพรก็จุดธูป3ดอกนะครับบอกชื่อตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องที่เราจะขอโดยละเอียด1เรื่องเท่านั้นนะครับ1อย่างที่เราจะขอโดยส่วนใหญ่คนก็จะมาขอโชคขอลาภนะครับแล้วก็ขอหวยด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับการงานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็มีหลายคนนะครับที่บนบานขอไว้แล้วก็หายอีกเรื่องก็คือเรื่องการขอบุตรขอลูกนี่แหละครับคำขอที่เราขอไว้สำเร็จนะครับเราก็จะกลับมาแก้บนโดยการที่จะถวายมาลัย50พวงขึ้นไปนะครับเขาจะมีเขียนไว้นะครับเราก็ทำตามนี้นะครับก็เห็นข้างหน้าจะมีคนที่มาถวายดอกมะลิเยอะแยะก็แสดงว่าสำเร็จเยอะนะครับตรงนี้ครับพระวิหารเขาไม่เปิดครับวันนี้ไม่ได้เข้านะครับก็ดูบริเวณโดยรอบก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวก็เป็นลานกว้างเห็นเมืองเชียงใหม่อากาศไม่ดีนะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นอยู่ด้านซ้ายก็จะมีองค์พระพระนอนนะครับมีเป็นจุดเอาไว้ให้สำหรับถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้มีตู้โทรศัพท์ด้วยเนี่ยสีแดงๆนี่ครับกันไดที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้นี่นะครับตอนที่อยู่ด้านล่างก็จะเดินขึ้นมาถึงตรงนี้ครับก็อากาศไม่ค่อยดีนะครับก็ควันเยอะอยู่แต่ก็พอมองเห็นนะครับด้านล่างตรงนู้นนะครับหอคำเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวซูมให้เพื่อนดูเอาครับมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เดี๋ยวเอารถไปจอดครับเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่วัดอรัญญวาสนะครับวัดบ้านป่งเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปที่โลหะปราสาทนะครับก็จะ
ไปอีกเส้นทางหนึ่งไปหลังวัดหรือว่าจะขึ้นรถแดงก็ได้นะครับมี2วิธีหลังวัดก็จะเดินขึ้นนะครับก็เข้าไปในวัดกันนะครับมีซุ้มประตูอยู่ด้านหน้าวัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2320นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปในวิหารกันก่อนวิหารหลวงพ่อสุขถอดเกือบนี่ครับแปะเขียนไว้ถอดรองเท้านะครับภายในก็ลมเย็นสวยงามนะครับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับด้านหลังส่วนใหญ่คนจะขึ้นไปข้างบนกันก่อนครับข้างในวิหารไม่มีคนเลยก็ถ้ามาก็แนะนำเดินดูในวัดก่อนนะครับก่อนขึ้นไปก็ได้ครับมีศาลากลางน้ำข้างหน้าตรงนี้นะครับพระวิหารตรงนี้ก็มีบ่อน้ำทิพย์นะครับแล้วก็ด้านข้างกำแพงตรงนี้เขาก็มีประวัติของวัดเขียนไว้นะครับพอสังเกตลักษณะภูมิศาสตร์ก็เป็นที่ราบแอ่งนะครับมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีแม่น้ำท่าช้างไหลผ่านจากวัดนะครับขึ้นไปที่โลหะประสาทด้านหลังตรงนู้นนะครับเห็นหรือเปล่าเขามีทางเดินขึ้นกันไดด้วยนะครับแล้วก็ทางรถได้กี่ขั้นนะครับท่าน954ขั้น954ขั้นโอ้โหเหนื่อยเลย954ขั้นนะครับท่านบอกพระท่านบอกก็เดี๋ยวเราลองไปดูทางเดินขอดูก่อนขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็ให้เรียกเอาตรงนี้มีน้ำไหลผ่านนะครับแม่น้ำแม่ท่าช้างให้เพื่อนดูก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อก่อนเป็นเส้นทางของพ่อค้านะครับเขาเดินทางผ่านมาเส้นนี้กันก็ใช้จุดนี้เป็นจุดพักนะครับไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวขอไปส่องดูความสูงก่อนโอเคดูแล้วน่าจะไม่ไหวขอกลับไปขึ้นรถดีกว่าถ้าเพื่อนๆมาก็อย่างที่บอกนะครับเลือกได้2ทางเดินขึ้นหรือว่าขึ้นรถแดงแต่เขาไม่ให้ขับรถขึ้นไปเองนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ารถคนมาเที่ยวกันเยอะมาไหว้พระกันเยอะถนนมันอาจจะแคบแล้วก็รถเยอะก็น่าจะอันตรายซื้อตั๋วตรงนี้นะครับก็มีร่วมบริจาคทำบุญด้วยลงศพผ้าห่อศพนะครับสวัสดีครับคนละเท่าไหร่ครับคนเดียวคนละ40นะครับ40ขึ้นลงเลยค่ะขึ้นลงเนาะ1ใบครับนะครับรถเขาก็ลงมาส่งเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวขาลงนี่เต็มเลยเต็มคันรถเฮ้ยครับครับก็
ตรียมขึ้นรถนะครับมาตรงนี้นะครับไปแล้วครับไปละก็คนที่เขามาก่อนเขาก็มารอรถตรงนี้ครับขึ้นบันไดตรงนู้นครับก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้นะโอ้ใหญ่โตอยากให้มาเห็นด้วยตัวเองนะครับใหญ่โตมากสวยงามนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาวัดนะครับอยากถามพ่อหน่อยครับประวัติความเป็นมาของวัดที่นี่ครับวัดนี้ชื่อว่าวัดอรัญวาสซึ่งก็โดยความหมายก็แปลว่าวัดที่อยู่ในป่าเป็นวัดของชุมชนบ้านปงหมู่ที่1หมู่ที่2ซึ่งวัดนี้ก็มีอายุถึง181ปีเป็นวัดที่ย้ายจากวัดเดิมซึ่งเป็นวัดร้างเอามาสร้างใหม่ที่ตรงนี้ทั้งวัดเดิมแล้วก็วัดปัจจุบันนี้ก็รวมๆแล้วก็อายุก็เท่ากับเมืองเชียงใหม่ก็700กว่าปีครับส่วนของวัดอรัญวาสที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวัดที่ขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์สังกัดมหานิกายเป็นวัดบ้านแต่ว่ามีวัดตัววัดเนี่ยตั้งอยู่ในป่าเชิงเขาซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็มีพระจำพรรษาอยู่7รูปสามเณร2รูปเป็นส่วนรวมจิตใจของคนในหมู่บ้านปงบ้านปงนะครับซึ่งก็เป็นวัดทั่วไปที่อยู่กับชุมชนนะวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดเป็นวัดแบบบ้านๆนะแต่ก็ยึดถือข้อวัดปฏิบัติตั้งสายป่าหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับแห่งที่17จริงๆแล้วเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเดิมทีเป็นพระธาตุเก่าเจดีย์เก่าเป็นซากหักพังของเจดีย์เก่าอยู่นะเขาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี2536นะเริ่มจากก้อนอิฐนะที่ทับถมกันเนี่ยก็สร้างเจดีย์บูรณะเป็นเจดีย์องค์น้อยขึ้นมานะเมื่อปี2536จากนั้นปี2546นะก็มีการสร้างบันไดขึ้นมาในตอนนั้นก็มีโครงการว่าจะสร้างศาลารอบเจดีย์แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อใดๆได้ก็มีการสร้างปราสาทขึ้นมาแทนซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงปราสาทซึ่งเขาก็ฮ้องว่าเป็นโลหะปราสาทเพราะว่ามียอดเป็นโลหะทั้งหมด120ยอดซึ่งโลหะปราสาทในโลกนี้มันมีเพียงแค่3หลังหลังแรกก็อยู่ที่ประเทศอินเดียหลังที่2ก็อยู่ที่ประเทศศรีลังกาหลังที่3ก็อยู่ที่วัดราชนัดดารามกรุงเทพหลังเนี้ยก็จะถือว่าเป็นหลังที่4นะซึ่งมียอดทั้งหมดอยู่120ยอดหล่อด้วยโลหะทั้งหมดแต่ตัวโครงสร้างตัวปราสาทเนี่ยก็อิฐถือปูนนะครับแต่โดยความหมายแล้วก็คือตึกหรือคฤหาสน์ที่มียอดเป็นโลหะจึงเรียกว่าโลหะปราสาทองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็จะประดับประดาไปด้วยงานโลหะนะก็จะมีตั้งสันหลังคาพวกก็จะมีตัวมังกรนะทำด้วยโลหะยอดก็หล่อด้วยโลหะทั้งหมดนะรวมไปถึงนกอะไรอย่างต่างๆที่เป็นสัตว์ป่าหิมพานต์แม้แต่เครื่องสูงเครื่องประดับต่างๆก็จะประดับตกแต่งไปด้วยโลหะนะเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ที่เป็นคำว่าโลหะประสาทการเดินทางขึ้นมานี่ก็มีอยู่2ทางทางแรกก็คือเป็นการพิสูจน์บารมีเป็นการแสดงถึงความตั้งใจนั่นก็คือสามารถที่จะเดินขึ้นมาได้นะมีบันไดหน้าบันไดทางเดินขึ้นมาเนี่ย954ขั้นทางที่2ก็คือนั่งรถประจำทางหรือว่ารถบริการนะของชุมชนซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนบ้านปงเนี่ยก็ขึ้นลงท่านละ40บาทเป็นการบำรุงก่าน้ำมันรถชำระหนี้สงฆ์ฮือกับตังวัดตัวนะครับแล้วก็ท่านที่มาในที่นี้ก็อยากจะฝากหน่อยหนึ่งว่า
เป็นฤดูฝนป่ามันก็จะเขียวขจีมันก็จะงามเนาะแต่ก็ในความงามนั้นน่ะก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะว่า1ละพื้นมันอาจจะลื่นด้วยสายฝนต่างๆนะ2นะต่างขึ้นมันก็ค่อนข้างที่จะชันแล้วก็3เหลี่ยมต่างๆของซุ้มของมุมเนี่ยมันคมนะก็ต้องมีความระมัดระวังมีสติในการเดินชมนะบดีประมาทนะถ้าประมาทก็อาจจะเจ็บตัวได้นะแล้วก็ขอฝากไปตั้งท่านที่อยากจะมาถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งนะหรือว่าเป็นถ่ายคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์อย่างต่างๆนะหรือจะมาบินโดรนอย่างต่างๆก็ขอแจ้งให้กับทางวัดได้รับทราบก่อนแล้วก็บ่ควรที่จะบินเข้าไปใกล้ในตำแหน่งยอดของแต่ละยอดเพราะว่ามันอันตรายนะประการที่2ก็คืออยากจะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้นำเสนอนะโลหะปราสาทของวัดอรัญวาสบ้านปงเนี่ยไปสู่สาธารณชนที่ถูกต้องนะแล้วก็เป็นประโยชน์สุขด้วยกันทั่วหน้าตัวเองนะขอเจริญพรวัดเจดีย์หลวงด้านโน้นก็ตลาดประตูเชียงใหม่นะครับประตูเชียงใหม่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเป็นที่นิยมนะครับของนักท่องเที่ยววัดเจดีย์หลวงวรวิหารถนนพระปกเกล้าตำบลพระสิงห์นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มนะครับตรงนี้เข้ามาด้านหน้าตรงนี้ย้อนแสงนิดหน่อยนะครับไม่นิดละย้อนเยอะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพระวิหารหลวงนะครับกำลังบูรณะอยู่แต่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับเข้าไปได้ขอให้คนประชาชนเข้าไปได้ละวัดเจดีย์หลวงนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 1928ในสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมานะครับเป็นกษัตริย์องค์ที่7ของราชวงศ์นางลายเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูในพระวิหารแล้วตรงนี้ก็เป็นบันไดนาคนะครับสวยงามก็เป็นฝีมือของช่างโบราณนะครับเขาก็สร้างไว้แต่เดิมและนานละก็มีการบูรณะขึ้นมาเรื่อยๆได้ชื่อว่าเป็นบันไดนาคที่สวยที่สุดนะครับตรงนี้สวยงามมากครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูในพระวิหารกันทางเข้าตรงกลางยังไม่ให้เข้านะเรามาเข้าด้านข้างโอ้พระประธานสวยงามมากนะครับสีทองอร่ามพระอัฏฐารถนะครับปางห้ามยากสูง18ศอกนะครับก็ประมาณ9เมตรใหญ่โตมากครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปอีกที่หนึ่งนะครับก็ตรงข้างพระวิหารหออินทขินครับก็ออกจากพระวิหารมาก็ขวามือตรงนี้นะครับหออินทขินเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองเชียงใหม่ก็จะมีการทำพิธีสักการะทุกปีนะครับเป็นประเพณีใส่ขันดอกนะครับอินทขินก็จะมากันที่นี่ครับที่วัดเจดีย์หลวงแล้วก็ตรงนี้ครับเสาอินทขินอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในกันด้านหน้าก็จะมีรูปปั้นของพระยามังลายแล้วก็พระเจ้ากาวิระนะครับตั้งอยู่ด้านหน้าแต่เดิมเนี่ยเสาหลักเมืองจะอยู่ที่สามกษัตริย์นะครับวัดสะดือเมืองแล้วก็ในสมัยของพระเจ้ากาวิระท่านก็ได้ย้ายมาไว้ที่นี่นะครับ
เดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในรองเท้านะครับตรงนี้เขาไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีเข้านะครับก็เป็นจารีตแต่โบราณเดี๋ยวผมพาเพื่อนเข้าไปดูครับด้านในหอนะครับหออินทกิณด้านบนก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสาอินทกิณนะครับก็จะฝังไว้ด้านล่างนะครับใต้ดินเราจะมองไม่เห็นนะครับก็สวยงามโดยรอบสี่มุมก็จะมีฉัตรนะครับ9ชั้นแล้วก็ฝาผนังนะครับก็จะมีรูปภาพเป็นจิตรกรรมฝาผนังน่าจะเป็นของยุคเราแล้วนะครับน่าจะเป็นปัจจุบันละช่างปัจจุบันนะครับคิดว่าเพราะว่าดูจากสีนะลายเส้นสวยงามครับก็แนะนำครับถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่มาไหว้เสาหลักเมืองกันที่นี่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูเจดีย์กันนะครับเจดีย์หลวงอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับพระเจดีย์ด้านหลังพระวิหารนะครับเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ที่ใหญ่โตมากนะครับใหญ่ที่สุดในล้านนาสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.1934เพื่อนดูใกล้ๆความสูง80เมตรกว้าง60เมตรแต่ตอนนี้คงไม่ถึง80เมตรแล้วนะครับเพราะว่าเจดีย์หักนะครับก็มีในยุคหนึ่งแผ่นดินไหวนะครับเจดีย์ก็หักลงมาเขาก็มีการบูรณะแต่ไม่ได้สร้างไว้เหมือนเดิมนะครับก็ยังคงรักษาทรงที่หักไว้อยู่ด้านหน้าก็จะมีนะครับบันไดนาคขึ้นไป5เสียงนะครับฝั่งละ5เสียงตรงนี้ก็เป็นแบบจำลองนะครับขององค์พระเจดีย์ตอนที่สมบูรณ์นะครับเต็มองค์ยอดถ้ายังไม่หักก็จะเป็นรูปทรงนี้นะครับก็เป็นศิลปะลังกาผสมพุกามแล้วก็จะมีช้างล้อมนะครับทั้งหมด28เชือกตรงนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับที่เห็นตรงนี้หรืออาจจะมีเดี๋ยวไปเดินดูให้รอบก่อนกันนะครับก็มีเป็นความเชื่อนะครับช้างแต่ละเชือกก็จะมีชื่อด้วยนะครับแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์นะครับในการปกป้องเมืองก็จะมีเป็นร่องรอยนะครับตรงนั้นที่ว่าเป็นรูปปั้นช้างนะครับที่ออกมาตอนนี้ไม่มีละเหลือแต่ร่องรอยใหญ่โตด้านนี้ตรงบันไดนาคนะครับก็ผุไปหาเสียงก็จะเหลือเป็นประมาณนะครับเหลือไม่เยอะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ดูเมื่อกี้นี่จะสมบูรณ์ก็มีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านในนะครับตรงกลางน่าจะสี่มุมเลยด้านนี้ก็บันไดนาคสมบูรณ์อยู่ครับเห็นชัดมีช้างนะครับหลงเหลืออยู่ที่เห็นตรงนั้น2เชือก
ับเพื่อนๆก็ที่นี่นะครับวัดเจดีย์หลวงนะครับสวยงามเจดีย์ก็ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมนะครับมาวัดนี้ด้วยก็อยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลยสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ